แฟคเซเว่นจินไบโอติกยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้เสริมด้วยโปรแฟคเซเว่นกันนะคะสนับสนุนโดยชุดชั้นในบีมีเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเป็นกรณีนะของเจ้าของบริษัทท่านหนึ่งนะครับแหมทำงานเสร็จเร็วเอาละไปวันเดย์ทริปหน่อยนะหายเหนื่อยกันหน่อยนะไปพักผ่อนกันก็พาลูกน้องนะไปที่จังหวัดนครนายกนะฮะหวังที่จะไปล่องแก่งเอ่ยขับ ATV เอ่ยแต่ปรากฏว่าการขับ ATV ครั้งนั้นเกือบเอาชีวิตกันไม่รอดนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือบริษัทที่เขาประกอบกิจการนี่แหละฮะคุณผู้ชมก็มีคนที่นำทางขับ ATV นะฮะที่เป็นสี่ล้อใช่ไหมแล้วขับเข้ามาในป่าลุยป่าปรากฏว่าก็ไม่มีการบอกกล่าวว่าเส้นทางเป็นอย่างไรไม่มีการแนะนำนะเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆก็ไม่มีก็ขับไปปรากฏว่าขับข้ามน้ำฮะแล้วปรากฏจังหวะนั้นคุณผู้ชมครับไอตอนข้ามน้ำนี่แหละครับน้ำมันซัดแรงช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยถูกต้องไหมฮะซัดเอารถ ATV เนี่ยพลิกฮะจมครับเชื่อไหมฮะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะขามันไปทับอยู่แล้วติดอยู่ครับเดชะบุญฮะรอดออกมาได้ทางบริษัทเยียวยาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ 10,000 บาทแล้วเราก็จะได้จบเรื่องนี้กันไปขอโทษขอโพยโอเคนะไม่โอเคสิครับคุณผู้ชมพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ๊ะนี่คุณให้ผม 10,000 บาทหรือว่าให้ดิฉัน 10,000 บาทเพื่อที่จะปิดปากฉันหรือเปล่าข้อที่1ข้อที่2เอ๊ะไอ้บริษัทเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกนี่เป็นการป้องปรามโดยเอาตัวเขานี่แหละครับเป็นกรณีศึกษาก็เลยมาร้องแล้วมาถึงสื่อในวันนี้ไปร้องเพจกล้าที่จะก้าวให้ช่วยหน่อยนะครับวันนี้ถกไม่เถียงไปขุดเจอหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือ Digital Footprint ครับมันหนีไม่รอดเราไปเจอภาพอะไรบางอย่างที่อาจจะเล่าเรื่องได้นะครับว่าตกลงการประกอบกิจการธุรกิจของบริษัทเนี่ยมันเป็นอย่างไรน้องๆผมไปขุดมานะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันทีละอย่างเพราะฉะนั้นติดตามรายการอย่างใกล้ชิดแต่ขอต้อนรับก่อนนะครับเจ้าของบริษัทนะฮะคุณจ้าเอ๋มาพร้อมกับผู้ประสบเหตุประสบภัยลูกน้องนะฮะคุณนิชาคุณเป้าคุณตีนะฮะและมาพร้อมกับผู้ก่อตั้งเพจก้าวที่9นะครับคุณอธิวัฒน์สิริกันวานวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับส่วนซ้ายมือของผมครับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับอาจารย์สงการอาชีรทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมของกฎหมายจะว่าอย่างไรเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าผู้ที่ประกอบกิจการที่เป็น ATV ให้เช่าแบบนี้มันจำเป็นจะต้องไปขอใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาขยี้กันในประเด็นนี้ถูกครับคุณผู้ชมครับเอาละเอาเรื่องแรกก่อนทำไมถึงเลือกที่จะไปรีสอร์ทแห่งนี้ครับคุณจ่าเอกครับคือวันอาทิตย์อะค่ะมันเป็นที่เราเคลียร์รถไปหมดบริษัทแล้วใช่ค่ะก็คือปล่อยรถไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็อยากพาลูกน้องไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายไปแอดเวนเจอร์การไปปลดปล่อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไปติดต่อช่องทางนึงอะค่ะไปเห็นแบบล่องแก่งนครนายกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไปติดต่อไปติดต่อคันนี้ก็สรุปว่าเขาเป็นนายหน้าในหน้าของสถานที่ที่เขาไปดีลไว้ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ากิจกรรมเราต้องการอะไรบ้างเราก็บอก 1, 2, 3เราต้องการขับโกคาร์ทโกคาร์ทค่ะแล้วก็ขับ ATV ล่องแกงค่ะทีนี้กิจกรรมที่1เนี่ยเริ่มเวลา 10:00 นค่ะคือโกคาร์ทโกคาร์ทอันนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพนักงานไปกันทั้งหมดกี่คนฮะไปทั้งหมดอะค่ะ5คนค่ะโอเคก็ปกติดีปกติดีโกคาร์ทสบายใจใช่ค่ะเพราะว่าเขามีเซฟตี้แล้วก็มีการอธิบายการใช้งานโกคาร์ทใส่หมวกใส่หมวกต้องใส่หมวกกันน้องอยู่แล้วใส่หมวกกันน้องแล้วเขาจะอธิบายใช่ไหมอันนี้คันเร่งอันนี้เบรกอันนี้ไงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอว่าเราไปถึงกิจกรรมที่2อะค่ะเวลาประมาณมันคนละเจ้าใช่ไหมฮะโกคาร์ทกับ ATV น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเราไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปเจอกับเจ้าไหนอะไรเพราะว่ามันเป็นในหน้าที่เขาประสานให้เราเอางี้คุณทำไมถึงตัดสินใจเรื่องในหน้านี้คือเขามีโปรไฟล์ดีเขามีโปรไฟล์ดีค่ะแล้วก็คือคนเข้าไปใช้บริการเยอะเราไปดูรีวิวแล้วมันต้องโอนเงินชำระยอดเต็มด้วยโอ้ใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการแล้วพอเราชำระเงินไปแล้วอะค่ะเขาถึงจ่ายเป็นเท่าไหร่ทำได้ไหม3,000 กว่าบาทค่ะค่ะแล้วก็พอเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ย
ขาก็ถึงส่งโลเคชันสถานที่แต่ละที่ว่ากิจกรรมที่1อยู่ตรงนี้กิจกรรมที่2อยู่ตรงนี้กิจกรรมที่3อยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นกิจกรรมที่1เสร็จเราก็ไปที่ไปที่ ATV เลยพอไป ATV เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็กี่คันรถ ATV จอดอยู่ประมาณก็เยอะอยู่ค่ะจำนวนหนึ่งแต่ที่เราใช้อ่ะค่ะ3คันค่ะมีนั่งกันยังไงฮะ3คันเนี่ยก็คือว่ามันมีคนติดตามนะคะของทีมงานของสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะของ ATV 1คันเป็นผู้นำเขานำอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะ1คัน1คนกี่อ๋อ1คนนะใช่ค่ะแล้วคันที่2เป็นใครคันที่2เป็นหนูกับสามีค่ะโอเคค่ะคันที่3คันที่3เป็นนิชากับเจ๊เป้าคุณนิชากับเจ๊เป้าเจ๊เป้าใช่ค่ะเรียกเจ๊เป้าเขาหันมามองหน้าค้อนเลยนะเรียกดิฉันเจ๊ได้ไงพี่เป้าพี่เป้าค่ะพี่เป้าคุณนิชาพี่เป้าค่ะคันที่3แล้วพอคันที่4คันที่4เป็นพี่ตีค่ะพี่ตีมา1คนใช้เดียวปิดท้าย2คนนี้โอเคแล้วก็มีทีมงานของสถานที่ค่ะอ๋อมีอีกค่ะก็คือมีอีก2คนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังค่ะขับ ATV 1คัน1คนแล้วก็วิบากอีก1คันค่ะเพราะฉะนั้น ATV จะมีทั้งหมด5คัน5คันแล้วก็วิบาก1คันมอเตอร์ไซค์วิบากอีก1คันแต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมี3คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ATV สถานที่ใช่ค่ะโอเคแล้วเขาบอกเรามั้ยว่าต้องทำยังไงขับยังไงขึ้นสตาร์ทยังไงอะไรยังไงคือทั้งหมดเลยอะค่ะคือเราเป็นคนถามเขาเองอะค่ะเขาไม่บอกเลยเหรอไม่บอกเลยค่ะแล้ว ATV ที่จอดอยู่อะค่ะมันจอดอยู่ใกล้ลำธารแล้วลำธารนั้นอะสมมติถ้าคนขับ ATV ไม่เป็นอะนะคะเราก็ขับไม่เป็นมันอยู่ใกล้อะแล้วถ้าเราไปเผลอกดปุ่มอะไรซึ่งเราไม่รู้อะค่ะมันสามารถพุ่งลงลำธารตรงนั้นได้เลยจุดสตาร์ทอะค่ะ ATV แรงนะฮะใช่ค่ะใช่ไหมพี่ตาเคยขี่ปะเคยมั้ยมันแรงกันนะซึ่งเราอะไม่รู้เลยแล้วเราก็ขับไม่เป็นไม่มีใครขับพี่ตีเคยขับไหมไม่เคยแต่เราผู้ใส่ไม้ด้วยนะฮะพี่ตีไม่เคยขับไม่เคยขับครับครั้งแรกตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตครับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมเป็นครับแต่ไม่เคยขับ ATV ไม่เคยครับพี่นิชาหนูขับมอเตอร์ไซค์แข็งค่ะแต่ ATV ไม่เคยขับก็ไม่เคยเหมือนกันเจ๊เป้าเจ๊เป้าไม่เคยค่ะแต่เป็นคนซ้อนน้องนิชาค่ะอ๋อเราซ้อนเขาค่ะอ่ะโอเคแล้วเขาแนะนำปะเขาไม่ได้แนะนำค่ะเราถามเองตรงนี้มันอย่างนี้สตาร์ทอย่างนี้เราถามว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเออแบบนี้แบบนี้แต่คือเราเป็นคนถามนะคะใช่หมวกไม่มีค่ะเซฟตี้อะไรชูชีพห่วงยางหรือแม้แต่เพื่ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่มีค่ะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคือไปยังไงก็คืออย่างนั้นเลยเราก็งงอยู่ว่าเอ้ยเอามันไม่มีอะไรหรอแล้วเส้นทางมันคืออย่างที่เมื่อกี้นี่เป็นแผนที่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเส้นทางจุดปล่อยตัวนี่คือจะเป็นใกล้ๆลำธารใช่ค่ะก็ขับล้อไปล้อส่วนไปค่ะจุดเริ่มต้นคือสีแดงตรงนี้นะครับล้อไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมมันจะล้อไปแล้วระยะทางประมาณ9กิโลเมตรอะฮะเขาบอกไหมว่าจะไปไหนอะคือเขาไม่ได้มีแผนผังให้เราดูค่ะว่าจะไปไหนเขาบอกให้ขับตามผู้นำทางอย่างเดียวโอเคผมถามหน่อยเจ้าหน้าที่ของเขาอายุประมาณเท่าไหร่กะได้ไหมประมาณ40กว่าได้ค่ะคนที่นำทางไม่ค่ะน้องอีก2คนน่าจะอายุประมาณ20หรือไม่ก็10กว่าใช่ค่ะ10กว่าเหรอซึ่งเราอะเข้าใจว่าเขาอะจะไปเพื่อไปแบบว่าไปเป็นสตาฟให้เราในป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุถ้าว่ามันมีอะไรที่แบบ okay. เกิดขึ้นแน่นอนเพราะไม่งั้นจะไปทำไมใช่ค่ะแต่คนนำคือที่มีวัยวุฒินิดนึงใช่ค่ะแล้วเขาก็ว่ายน้ำเป็นอ่ะโอเคงั้นขี่ไปตามทางตรงนี้คือเป็นภาพอันนี้ตอนที่ว่ารอดชีวิตมาแล้วหนูโวยวายเพราะหนูโมโหมากเพราะว่าลูกน้องสองคนนี้คือเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโอเคอย่างนั้นก่อนที่จะไปภาพนี้นะฮะก่อนที่ไปภาพนี้นี่คือภาพหลังเหตุการณ์เอาเหตุการณ์เลยพอขี่ไปปุ๊บตามทางสวยงามเลยใช่ไหมตามทางก็คือระหว่างทางก็จะมีขี้โคลนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยออฟโรดออฟโรดใช่ค่ะเราก็ขับซ้อนท้ายสามีใช่อันนี้สามีขับจะเป็นแบบนี้เลยใช่ๆค่ะระหว่างทางก็จะเป็นสวนผลไม้โทษนะแล้วพี่คนนั้นคือเจ้าหน้าที่ครับอันนั้นน่ะคือคนนำทางเรากลับอันนี้ตอนขากลับตอนที่หลังเกิดเรื่องแล้วแต่ระหว่างทางเราเพิ่งได้มาเก็บภาพอ๋อคือเพราะว่าแบตกล้องใหญ่มันหมดขาไปไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายค่ะแต่ว่าแบตกล้องมันหมดแบตกล้องมันหมดก็แสดงว่าไม่ได้ถ่ายแบตกล้องหมดใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยมาเก็บภาพตอนหลังว่าเออทางมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นตอนไปก็เราก็เป็นไหมกลัวไหมตอนขี่พี่นิชาจริงๆก็มีกลัวบ้างแต่ที่หนูกลัวที่สุดเลยก็คือมันเลาะแล้วอยู่ใกล้ทานน้ำมันเลาะขนาดจริงๆเขาเลาะเข้าไปในสวนค่ะมันจะมีจุดที่ไม่ใกล้ทานน้ำแล้วก็จุดที่ใกล้
ก็คือสมมติไปตามทางโค้งเคี้ยวไปเรื่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีบางจุดที่ผ่านโค้งน้ำอะค่ะซึ่งตรงนั้นอะน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทางมันไม่ราบลื่นหนักมากก็คือมันจะเป็นหลุมลึกแล้วก็เนินแล้วก็หลุมแล้วเป็นเหมือนดินติดหล่มได้ง่ายล้อติดหล่มได้ง่ายหนูติดอยู่หลายครั้งนะหนูกลัวอย่างเดียวคือกลัวรถพลิกถ้าพลิกไปทางขวาเราตกเหมือนตกเหวแต่แค่ลงน้ำคือลงเลยถ้าไปสำรวจพื้นที่จะเห็นเลยค่ะใช่แล้วสองคนคุยกันไหมเจ๊เป้าได้คุยกันไหมตอนขี่ไปเรื่อยคุยเล่นตลอดค่ะเจ๊เป้ามีพูดเล่นว่าเจ๊เป้าพูดเล่นมาอะไรอันนี้ให้ฟังเจ๊เป้าก็พูดตลอดค่ะว่าดูท่าทางจะน่ากลัวมากแล้วเราจะต้องไปทางที่มันขรุคือมันเหมือนมันไม่คงที่อะค่ะนี่ประมาณนี้เลยใช่ไหมที่เราไปเรื่อยที่คือตอนที่ไปคว่ำนะคะพื้นขอบข้างๆจะเป็นแบบนี้อุ้ยเนี่ยค่ะที่รถจอดอยู่ทุกคันจะตีโค้งไปแบบนั้นขอเขานำทางเรามาแบบนี้ค่ะนี่พี่ตาอาจารย์สงการดูนั่นหมายความว่ามันก็มีความขรุขระอยู่ประมาณนึงอ่ะโอเคงั้นพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นคันที่เกิดเหตุคือของใครของหนูค่ะของพี่นิชาค่ะอ่ะพี่เล่าเลยฮะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราลงเนินไปเพื่อมาตรงฐานเมื่อกี้ค่ะแต่มันจะค่อนข้างสลบไม่ถึง90ไม่ถึง45พอลงเสร็จเราต้องทิ้งรถดีๆเพราะว่าไม่งั้นรถจะพุ่งตรงลงน้ำได้นี่ต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยนะในการขับแล้วคุณไม่เคยขับด้วยแต่ว่าหนูอ่ะกล้าเพราะว่าหนูขับมอเตอร์ไซค์มา16ปีอ่ะหนูมันใช่รู้สึกว่ามันจังหวะมันได้แต่จังหวะนั้นก็ได้จริงแล้วเราก็ตีโค้งแต่ตอนที่เราโค้งปุ๊บล้อขวาเรามันไปล็อกกับหินที่มันเป็นหลุมลงไปเลยมันโค้งไม่คันอื่นเขาอาจจะโค้งไปเจอแนวที่มันไม่เป็นไรที่พื้นเท่ากันแต่ของหนูอ่ะพื้นไม่เท่าเพราะพื้นด้านขวาเป็นหลุมลงไปเลยรถก็จึกลงไปแบบนี้เลยค่ะตกขวาเลยตกขวาใช่ตกขวาเลยแล้วก็งัดไม่ขึ้นหนูพยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ว่างแล้วกำเบรกเพื่อให้รถอยู่เพราะว่าตอนนั้นยังมีสติแต่มันก็ดูเหมือนแบบมันเริ่มโยกไปข้างหน้าแล้วก็เลยแล้วก็ตะโกนเรียกจริงๆอ่ะรถห่างกันหนูกับพี่ติเนี่ยห่างกันไม่ไกลมากแล้วก็ห่างกับพวกเขาอีก2ท่านที่ตามมาข้างหลังไม่ไกลหนูบอกว่าให้ทุกคนมาช่วยกันดึงช่วยแล้วเขาก็เหมือนช็อกอยู่หนูคิดนะไม่ได้สบประมาทเขามองว่าเขาน่าจะช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกทางนี้ก็หันไปโวยเขาด้วยเราก็หันไปเรียกให้ช่วยแล้วเขาก็นิ่งค้างอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็หันอะไรพูดกันไม่ถูกแล้วหนูว่าไม่ได้มองตัวเองเพิ่งมาเห็นอีกทีตอนที่น้ำอ่ะมันกระทบแบบมาโดนขาแล้วเพิ่งรู้ว่าจมลงไปแล้วตอนแรกอ่ะยังไม่จมนะคะแค่รอไปอยู่แบบตรงเนินที่พี่โอเคก็คือความหมายคือมันเป็นเนินใช่ค่ะอยู่ที่มีน้ำใช่อยู่แบบนี้แล้วค่อยๆแบบไปทีละนิดอ๋อมันค่อยไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆตรงจุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไหล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 คันที่จอดอยู่ข้างหลังเมื่อกี้คือคันของพี่ตีมั้งเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่ตีพี่เป้าพี่นิชาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วมีเจ้าหน้าที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอเราไหลลงไปเรื่อยๆๆๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้ก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้ก็เราอยู่ที่รถยังติดที่รถถูกไหมมันยังติดอยู่ที่รถใช่ไหมไม่ค่ะตอนที่รถไหลลงแม่น้ำไปแล้วเนี่ยค่ะหนูอ่ะจมก่อนแล้วก็จมแล้วก็ลอยไปติดอยู่ตรงพุ่มไม้เนี่ยได้ที่สต็อปภาพนี้ได้เลยค่ะฟีบไปเลยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ภาพนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่ค่ะภาพตรงนี้ค่ะตรงนี้หนูไปติดอยู่ตรงนั้นหนูว่าไม่รู้ว่ามันมีกิ่งไผ่หรอกแต่หนูอ่ะไหลไปทางนั้นพอดีสรุปน้ำพัดไปเลยใช่พัดแรงมากแล้วพี่เป้าก็พัดไปพร้อมกันใกล้ๆกันแต่เพียงแค่ว่าหนูพอไปติดกิ่งไผ่หนูก็เกาะแล้วก็เรียกให้พี่เป้าช่วยแต่แขนมันไม่ถึงกันแต่ตอนนั้นอ่ะเรารีบตะโกนสั่งทุกคนแล้วพี่ติก็แบบตกใจรีบแบบกระโดดน้ำมาใกล้ๆกันเราสองคนว่ายน้ำเป็นไหมตัวของเป้าเองว่ายน้ำไม่เป็นขาของเป้าติดกับรถเอสขาคนที่ติดขาติดคือพี่เป้าขาแล้วก็งัดก็เลยเหมือนประมาณว่างัดขาออกโอ้โหแล้วจมลงไป3ครั้งค่ะจมด้วยความที่ว่ายน้ำไม่เป็น3เฮือคือเฮือสุดท้ายนี่น่าจะไม่รอดแล้วอะค่ะคือเราคิดตอนนั้นเลยคือเราคิดว่าเราไม่รอดคือไปแน่นอนค่ะคือไปแล้วอะเพราะว่าหนูสำลักน้ำอ๋อสำลักน้ำเลยน่ากลัวโอ้ตายแล้วมันจมไปกับรถนะคะพี่เป้าเนี่ยจมไปกับรถนะคะ ATV ตัวรถอะทับขาของพี่เป้าอยู่ค่ะว้าแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรบ้างคะพี่ติภาพที่พี่เห็นคือก็ตามนี้เลยที่เขาเล่าใช่ครับแล้วพี่ทำอะไรต่อผมก็ตอนที่เห็นรถเนี่ยเขาเริ่มที่แรกเขาลงไปเนี่ยนะก้นเขายังไม่เปียกน้ำแล้วเดี๋ยวสักพักด้วยแรงน้ำนี่แหละมันทำให้รถเนี่ยมันดิ้นอ่ะขยับไปแล้วมันเริ่มซุดลงไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองท่านเขาก็พยายามจะออกแต่ทางนิชาเนี่ยออกไปได้
ทางนี้ติดแล้วผมมาตัดสินใจไปด้วยเร็วโดยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าต้องช่วยกันให้พ้นขึ้นมาก็ไปเห็นภาพที่เขาบอกว่าเขาจมนั่นแหละดีนะที่ผมไปคว้าเขาเจอและทันช่วงเวลานั้นนะถ้าคว้าไม่เจอแล้วไปกับน้ำรถมันไปแล้วนะแต่คนเนี่ยอยู่จังหวะที่จมอยู่อ่ะแต่ผมไปมันไปเป็นจังหวะที่พอดีกันด้วยไงเร็วอ่ะไปก็ถึงไปคล้องตัวเขาขึ้นมาแต่เขาไม่สู้เลยนะผมก็บอกว่าสู้ช่วยกันเข้าฝั่งตะโกนตลอดทางเลยอ่ะแต่ทุกคนเลยแล้วบอกทางนี้ให้เกาะเห็นผมเห็นนะให้เขาเกาะเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดแล้วผมก็พาทางคุณเป้าเนี่ยเข้าไประยะทางที่จากที่ช่วยเขาตรงรถนะไปกว่าจะเข้าฝั่งเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ไปได้ไงไกลเหมือนกันแล้วก็ไปจบที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข้างๆตรงตะลิ่งใช่ไหมดูภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยฮะนี่ฮะตรงนี้เลยไปอยู่ตรงนี้อะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่ลอยมาอีกคนมาตอนเรารอดแล้วโอ้โหตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่นะมีเจ้าหน้าที่จะว่ายมาทีหลังตอนที่เรามาตามหาอ๋อตรงนี้ผมช่วยนิชาขึ้นภาพมันจะเลยไปอีกอ่าครับผมขึ้นกับนิชาขึ้นบนแล้วก็เลยมาเดินขึ้นบนบกมาช่วยคุณเป้าอ๋อคือเลยไปก่อนแล้วก็เดินกลับย้อนกลับมาอย่างนี้ใช่ครับผมอ่ะช่วยคุณเป้าเสร็จแล้วไปให้อยู่ที่ตลิ่งแล้วให้เขาเกาะเถาวัลย์เส้นใหญ่ไว้แล้วจังหวะนั้นอนิชาหลุดลอยมาต่อหน้าผมเลยแล้วทางคุณเป้าก็เห็นนิชาแล้วผมก็เรียกแล้วเขาดำขึ้นดำลงอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตามไปถึงตรงที่เห็นนะครับมันบาดหนูเจ็บเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ทำอะไรบ้างที่มากัน3คนน่ะตอนที่หนูเกาะภัยอยู่เนี่ยเขามองหน้าหนูตลอดเวลาเลยนะแล้วหนูก็บอกว่าช่วยด้วยหันไปสบตากับเขาคนที่เขาใส่ชุดคลุมสีดำที่เขาดูอายุประมาณ20ไม่เกิน22อ่ะแต่เขาก็ยืนงงแล้วก็จ้องตาสบตากันอย่างเงี้ยเลยค่ะเหมือนสบตากับพี่สองคนแต่ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยมองอย่างเดียวคนช่วยแต่ว่าคนที่นำที่ว่ายน้ำเป็นที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะอายุ40กว่าคนนั้นอ่ะว่ายน้ำเป็นแต่เขาอ่ะเห็นทางนี้จมแล้วแต่เขาอ่ะไปช่วยรถ ATV ค่ะเขาไปรอดักรถ ATV ที่มันไหลพัดตามน้ำไปเพราะว่าเจ๊เป้าไม่ไหลไปเพราะว่าเจ๊เป้าอ่ะขาหลุดออกมาได้แล้วเจ๊เป้าก็เลยกลายเป็นจมน้ำแทนแต่คนที่เห็นเราจมน้ำไม่ช่วยเนี่ยขาเขาไม่ด้วนใช่ไหมไม่ด้วนปกตินะไม่ด้วนไม่ช่วยสัญชาตญาณมนุษย์ตะโกนขอเพราะว่าหนูจะจับไม่ไหวแล้วหนูเจ็บมือและน้ำมันแรงมากสุดท้ายคุณผู้ชมครับก็มารอดมาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ทีมงานของผมฮะก็ไปขุดแล้วก็ไปเจออะไรบางอย่างนะครับดิจิตอลฟุตพริ้นท์เป็นภาพนะฮะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับผู้ที่บริหาร ATV แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะฮะและที่สำคัญกล้าที่จะก้าวในเคสนี้ช่วยยังไงได้บ้างมุมกฎหมายทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะเขาให้เงินเยียวยามาหมื่นหนึ่งเราได้ยังรับมาแล้วค่ะรับมานี่ถือว่าจบหรือไม่อย่างไรอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวถกไว้เถียงครับสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎต่อครับรายการของพี่เถียงนะครับยังอยู่กับผู้ประสบภัยนะฮะจากการขับ ATV นะฮะและแน่นอนคุณตั๊บผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวนะฮะอาจารย์สงกรานต์นะครับเดี๋ยวจะไปไล่เรียงทีประเด็นแต่ว่าขอสรุปตรงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องกฎหมายและพี่ตั๊บนะว่าจะช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอยืนยันตรงนี้ว่าเจ้าหน้าที่คือเขาไม่พยายามที่จะแบบทำอะไรเลยใช่ไหมเขายืนสบตากับหนูเหมือนเป็นคู่รักที่อยู่กันคนละฝั่งทำไมอ่ะเราเรียกจ้องอย่างเดียวแล้วก็จ้องค้างเหมือนช็อกแค่นั้นค่ะแล้วก็โทรศัพท์แล้วสักพักตอนที่ไปแล้วที่หนูจะปล่อยมือแล้วเพราะหนูเจ็บมากเขาเหมือนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแค่นั้นแล้วหนูก็ไม่เห็นเขาอีกแล้วเพราะหนูจมไปเลยใช่ค่ะเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ติดมากับรถของเขาเพราะปกติเวลารถออกไปอย่างเงี้ยวันทีมันก็จะมีอุปกรณ์ให้ปฐมพยาบาลจะเป็นห่วงยางหรือเป็นอะไรชูชีพอะไรที่มันติดอยู่กับรถเขาอ่ะไม่มีเลยไม่มีนะคะเอางี้เขาได้แสดงท่าทีของความเป็นห่วงเป็นใจหรือกระตือรือร้นบ้างหรือไม่ในการเฮ้ยรีบทำอะไรสักอย่างไปหาไม้ยนต์หรืออะไรไม่มีเลยมีไหมฉากที่อยู่ในคลิปที่ทุกคนเข้าฝั่งหมดแล้วที่เขายืนอยู่ยังไงเขายืนอยู่จุดเดิมที่เดิมท่านั้นเลยค่ะโอเคค่ะสุดท้ายพอขึ้นมาได้เขาพูดอะไรกับเราทางหนูก็โวยวายแล้วก็ถามเขาว่าทำไมไม่ไปช่วยโวยวายตามคลิปตามคลิปมีคลิปใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวเปิดฮะมาคลิปทำไมคุณยังแบบยังปล่อยให้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นขับตามลูกค้าว่ายน้ำเป็นคนเดียวคือพี่ที่ผมสีขาวว่ายน้ำเป็นแล้วยังมีอะว่าพี่พาไปโรงพยาบาลไหมพี่ชดใช้พูดแบบไหมโรงพยาบาลอะเราไปเองได้ค่ะแต่คือขวัญที่เขาเสียไปอะเราที่ประเทศนี้ไหมตีก็เลยขับตามแบบหนึ่งทีแล้วเขาก็ค้างแบบนี้ค้างแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็
พี่ก็ใช้ไม่เหมือนของได้ไหมของผมไม่ตายคือไม่โอกาสอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยว่าของพี่ไม่ตายจริงคือความหมายคือเขากำลังจะบอกให้ชดใช้ 10,000 อย่างเงี้ยหรอแล้วก็ให้เขาโอกาสเขาในการประกอบกิจการต่ออย่างเงี้ยใช่ๆค่ะที่จะไม่ให้หนูนำเสนอข่าวใช่ค่ะเขาพูดมันมีคลิปที่ยาวกว่านั้นเหรอฮะแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บพี่ป้าบาดเจ็บตรงไหนของพี่ป้านี่จะเป็นขาซ้ายนะคะบวมและอักเสบปวดมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ประสบภัยอะค่ะตอนนี้ก็ยังทานยาทุกวันทุกวันนะคะสุดท้ายแล้วรับข้อตกลงเหรอที่หนูรับมาเพราะว่าหนูต้องการเป็นหลักฐานนะคะเงินก็ยังอยู่ค่ะเพราะว่าเรามองว่ามันเสี่ยงกับนักท่องเที่ยวเกินไปแล้วที่ออกมาร้องวันนี้ที่ไปออกร้องกล้าที่จะกล้าเพราะค่ะเพราะว่าต้องการให้เข้าไปตรวจสอบสถานที่นี้ค่ะเพราะว่าจากที่เราเข้าไปอ่ะสถานที่นั้นเหมือนเป็นแบบแค่มีเงินมีทุนก็เปิดได้แต่เขาไม่ได้ส่งพนักงานหรือทีมงานของเขาในการดำรงกิจการนะคะไปอบรมอะไรเกี่ยวกับทางน้ำหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในสิ่งที่เราไปขุดมาคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของใบอนุญาตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ไปที่พี่ตาบก่อนกล้าที่จะก้าวเคสนี้มาร้องปุ๊บเนี่ยช่วยยังไงได้บ้างครับในมุมไหนฮะก็ผมดูคลิปแล้วนะครับอันตรายอย่างสูงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดสตาร์ทของ ATV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือออฟฟิศเนี่ยจะต้องมีป้ายไวนิลหรือฟิวเจอร์บอร์ดแจ้งเตือนข้อระวังหรือการใช้งานถูกไหมครับและเส้นทางที่จะพาลูกค้าไปเนี่ยถ้ารู้ว่าต้องผ่านน้ำหรืออะไรเนี่ยเสื้อชูชีพก็ไม่มีห่วงยางก็ไม่มีหมวกกันน็อกก็ไม่มีแล้วคนที่นำทางเราเนี่ยเขาต้องเก่งกว่าพวกเราเขาต้องช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินแต่นี่ไม่มีใครช่วยเลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยได้ข้อมูลจากพี่เอ๋เนี่ยมีการตั้งศาลด้วยไม่รู้ศาลอะไรไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าไอ้รถที่จมเนี่ยยังกู้ไม่ได้อันนี้ที่ได้ข้อมูลจากพนักงานที่คุยกับพี่เอ๋นะครับแล้วถ้าผมมองดูถ้าเคสเนี้ยเป็นเด็กอ่ะตายแน่นอนยังไงก็ตายอันนี้ยังเป็นผู้ใหญ่ยังมีกำลังยังมีอะไรยังคิดได้นี่คือศาลที่พี่ตาพูดถึงถูกต้องครับศาลนี่คือเวลาตั้งศาลแบบนี้นี่ต้องถามอาจารย์สงการเพราะอาจารย์สงการจะสายเข้าใจเรื่องพวกสายต่างๆตั้งศาลนี้คือมันเป็นปกติหรือเปล่าธุรกิจก็ไม่ได้ตั้งศาลตายายอะไรอย่างนี้เปล่ามันน่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแบบที่น้องตะบอกครับมากกว่าครับสันนิษฐานอย่างนั้นจากประสบการณ์นะฮะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาลคือน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโอเคนั่นเป็นความเชื่ออันนี้คือเราก็ไม่ได้ไปปากปั๊มว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แค่สงสัยเองถูกต้องไหมฮะและที่สำคัญการเสนอข่าวอันเนี้ยพี่ทินเราต้องมองว่าถ้าเราไม่เสนอข่าวหรือว่าผู้เสียหายไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วพอวันนึงเราเปิดข่าวว่าเอ้ยเราเคยไปที่เนี่ยแล้วเราไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนอ่ะแล้วคนที่มาใช้บริการหลังเราเนี่ยถ้าเขาตายอ่ะทำไงอย่างงี้ถูกไหมครับอย่างงี้เรามีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่ไปขุดมาบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวอาจารย์สงการจะนิดนึงก่อนไหมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปิดมันมีภาพดิจิตอลฟุตพริ้นท์บางอย่างครับเดี๋ยวบอกหลักข้อกฎหมายก่อนคือกรณีผู้ใดประกอบกิจการท่องเที่ยวหรือมักกุเทศเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 และคดีนี้รัฐเป็นผู้เสียหายส่วนที่2ที่น้องบอกว่า1ไอ้ครูฝึกหรือผู้ช่วยเนี่ยยืนมองตาแป๊วเนี่ยขาก็ไม่ด้วนน่ะกฎหมายบอกว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายซึ่งสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนอกจากนี้แล้วต้องชื่นชมที่เขารับเงินมา 10,000 บาทเป็นหลักฐานอ๋อเป็นหลักฐานในการที่เขายอมรับผิดไงเป็นหลักฐานได้เลยมอบให้ตำรวจเป็นของกลางได้เลยเงิน 10,000 ยังอยู่นะฮะอยู่นะไม่ได้ไปแบ่งกันนะไม่ได้แบ่งหลักฐานอันนั้นคือหลักฐานหลักฐานก็ยอมรับผิดไงงั้นคุณจ่ายทำไมอ่ะอ๋อนี่คุณผู้ชมนี่เป็นความรู้นะฮะเป็นหลักฐานนี่คือรับเงินมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานได้เลยแล้วเอาหลักฐานตัวนี้แหละไปมอบให้ตำรวจในของกลางบอกว่าตัวของผู้ประกอบกิจการอะไรเนี้ยซึ่งเราเข้าใจไปรับอนุญาตเนี่ยมอบเงินให้ละ10,000เพื่อให้เราเนี่ยไม่จดแจ้งหรือแจ้งความหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมอบเป็นของกลางซะเดี๋ยวเราไปเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้แต่คือถ้าไปเห็นคนที่อยู่ในพยันตรายและตัวเราไม่ไปช่วยทั้งที่เราตัวเราช่วยได้ถูกผิดอาญา1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่หลายคนก็บอกอ้าวก็เขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาจะช่วยยังไงอ่ะใช่ป่ะคุณจะให้เขาโดดลงไปช่วยคุณเหรอเขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นคือด้วยหลักกฎหมายถามว่าคุณประกอบกิจการคุณจะว่ายน้ำไม่เป็นนั่งมองตาแป๋วแล้วคุณมาดูแลพวกเราทำไมอ่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาประกอบกิจการทำไมอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งคนที่เช่ารถก็ลุยน้ำไปคุณต้องช่วยเขาได้สิไม่ใช่เป็นภาระของคนที่ใช้บริการถูกไหมฮะ
และการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกท่านจะเฉยไม่ได้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกคดีนี้รัฐเป็นผู้เสียหายรีบไปร้องทุกข์กล่าวโทษโดยเร็วครับโอเคคุณผู้ชมครับเราไปพบน้องใบโฟมพบดิจิทัลฟุตพริ้นท์บางอย่างทีมงานเอาขึ้นไปเลยไหมฮะเข้าไปใน TikTok ของทางผู้ประกอบการที่ให้เช่า ATV เจ้านี้นะครับแล้วก็ไปพบเรื่องราวน่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือทางผู้ประกอบการรายนี้จะมีการโพสต์คลิปลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ ATV จำนวนมากเลยนะฮะนี่ฮะแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือร้อยละ99ของลูกค้าที่ใช้บริการ ATV เจ้านี้ไม่มีใครใส่อุปกรณ์เซฟตี้เลยซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้นี่คืออะไรหมวกกันน็อกซึ่งหมวกกันน็อกนี่คือกฎหมายบังคับใช่ไหมอาจารย์สงการถูกต้องครับถูกต้องไหมฮะเสื้อชูชีพก็ไม่มีอันนี้สำคัญเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆริมน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อชูชีพอาจจะเป็นอุปกรณ์อีกสำคัญอีกอันนึงนะฮะ รวมถึงเขาบอกว่าแผ่นรองเข่าและศอกซึ่งในผู้ประกอบการที่มีที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะแจกให้นะฮะยืนยันนะว่าเขาไม่ได้ให้พวกนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะไม่ได้ให้แล้วก็ไม่มีที่เห็นอยู่ที่สถานที่ด้วยนี่แล้วที่เราไปขุดมาไปเจอมานอกนี้นอกจากนี้เรายังไปพบว่าผู้ประกอบการรายนี้ปล่อยให้เด็กอายุน่าจะ 2-3 ขวบเนี่ยฮะโอ้โหเยอะขึ้นมาใช้บริการด้วยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองแหละพาขึ้นไปนี่ก็นึกออกมั้ยมันผู้ปกครองอ่ะแต่ประเด็นคือAT แบบนี้มันก็มีความอันตรายอยู่นะครับนี่ฮะแล้วเขาบอกว่าเพิ่งเปิดช่องทางโซเชียลไม่นานมานี้เองนะครับก็คือสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองแต่คนใช้บริการเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok เขาเปิดมาโพสต์คลิปต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้มันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราใช่ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับว่าใบอนุญาตของบริษัทนี้มีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามนะฮะในออนไลน์ครับไปที่ Facebook ของเราถกไม่เถียงรวมถึง YouTube ฮะ Tero Digital ช่องของเรานะเข้าไปตอนนี้เลยนะครับไปขยายกันต่อถกกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีตอนนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะผมโอเคคุณผู้ชมกลับมาที่ถกไม่เถียงช่วงออนไลน์พอดีทีมงานของผมนี่ขุดเก่งเหลือเกินนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกแล้วอีกทีนึงพูดมานิดนึงแป๊บนึงอยากให้พี่ดินใช้อินโฟไอ้ตัวกิจกรรมที่พักซื้ออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแพ็คเกจใช่ไหมอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวทวนประเด็นสั้นๆที่มานั่งถกไม่เถียงวันนี้มาพร้อมกับเพจก้าที่ละก้าวโดยเรียนเชิญอาจารย์สงการมาให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายนะครับสี่ท่านนี้รวมอีกหนึ่งท่านที่ไปด้วยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะฮะสำหรับสองท่านนี้ในระหว่างนั้นโทษนะฮะที่เขากำลังจะจมน้ำเนี่ยหนูว่ายน้ำไม่เป็นแล้วคือเราก็พยายามที่จะแบบบอกเขาว่าในคลิปมีค่ะหนูบอกว่าทำไมไม่มีคนไปช่วยเลยทำไมไม่มีคนไปช่วยเลยพี่ไปช่วยเขาสิพี่เพราะว่าเราเข้าใจว่าผู้ติดตามอ่ะคือผู้ที่จะต้องมาช่วยเราในยามฉุกเฉินเพราะว่าเขาทำกิจกรรมแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีกิจกรรมที่ต้องผ่านลำธารอะไรแบบนี้เพราะว่าทุกคนว่ายน้ำไม่เป็นว่ายเป็นแค่พี่ตีในนี้มีพี่ตีคนเดียวที่ว่ายน้ำเป็นใช่ครับใช่ค่ะผมไม่เป็นและพี่ตีก็ลงไปด้วยผมไปช่วยตอนที่เขาจมใช่ไหมจมแล้วเขาไปช่วยที่ผมดูแล้วจะต้องรีบเข้าไปครับการไม่มีเลยการไม่มีตาไม่มีเราเข้าใจว่า2คนนั้นที่ปิดหัวปิดท้ายเราอ่ะเข้าใจว่าเขาเซฟตี้ให้เราก็เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเซฟตี้ให้เราใช่ค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วใช่แต่ผลปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ค่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเรากลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองแล้วเรามัวแต่เรียกร้องให้เขาช่วยแต่เขายืนดูใช่ก็เลยเป็นพี่ตีถ้าไม่มีพี่ตีวันนั้นน่ะก็คือไม่รอดค่ะยังไงก็ไม่รอดอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมครับก็ได้นะฮะหนูก็เลยมองว่าถ้าเราไม่ออกมาเตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคกลัวว่ามันจะมีเคสแบบนี้อีกใช่ทวนกันสั้นๆนะครับเอาไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันหน่อยนะครับก็คือนะคุณจ้าเอ๋กับน้องๆกับคนที่อยู่ในบริษัทนะฮะก็ไปทำกิจกรรมต่างๆตรงนี้นะฮะมีโกคาร์ททั้งหมดเนี่ย3คัน1คนขับ1คันเดี๋ยวนะ1คนขับ1คนซ้อนโทษทีแม่คุณทำตัวหนังสือซะใหญ่เลยไอ้เรามันก็สายตายาวซะด้วยสิเนี่ยฮะราคา950บาทขับเดี่ยวนี่คือราคา350บาทไอ้นี่คือกิจกรรมแรกที่วางแผนเอาไว้แล้วทำประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นมีการใส่หมวกมีอะไรเรียบร้อยอธิบายทุกอย่างโกคาร์ทเรียบร้อยพอจากโกคาร์ทนะฮะเขาตัดภาพมาที่ ATV หน้าอาจารย์สงการทั้งหมดจริงๆโกคาร์ทมันทั้งหมด3คันเอ้ยไม่ใช่ ATV 3คันถูกต้องไหมคันของเราเฉพาะของเราของเราเนี่ย3คันหมายถึงว่าที่เราเช่าอ่ะ3คันนะ ATV 3คันไม่ใช่2คันนะครับ1คนขับ1คนซ้อนยกเว้นพี่เต๋อ
พี่ตีขับคนเดียวไม่มีคนซ้อนระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีราคาเนี่ย 1,000 บาทและมากิจกรรมที่3ล่องแก่งไปไม่ถึงตกลงได้ล่องไหมไม่ได้ล่องค่ะเอาฮะไม่ได้ล่องค่ะไม่ล่องแล้วค่ะมันไปไม่ได้แล้วว่าค่ะขวัญมันเสียกันหมดแล้วแสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในเรือหมดเลยนะเนี่ยในเรือเรายังไม่ไปนี่อ่ะเขาไปรอไปเลยอุปกรณ์ล่องแก่งอยู่ในเรืออุปกรณ์เซฟตี้มันอยู่ในเรือเปล่าหมดเลยเนี่ยหมดเลยทุกอย่างเลยตายนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเรือ1ลำนั่ง6คนราคา 1,200 มีอุปกรณ์หมวกกันน็อกเสื้อชูชีพกระเป๋ากันน้ำระยะทาง8กิโลเมตรระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมง30นาทีแพ็คเกจรวมแล้ว 3,450 บาทถูกต้องไหมข้อมูลนี้ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่ไม่มีฮะการบริการคืออะไรไม่มีการแนะนำการท่องเที่ยวไม่มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์ไม่มีการอธิบายเส้นทางสำหรับทำกิจกรรมนี่พูดถึง ATV นะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อกเสื้อชูชีพเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของผู้เสียหายสรุปรวมแบบนี้รายละเอียดเส้นทางขึ้นมาหน่อยนะครับไหนๆทำมาละทวนให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะฮะคุณผู้ชมเส้นทางจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางแต่ปรากฏว่าไปเกิดเหตุระหว่างทางนี่ฮะระยะทางประมาณเนี่ย9กิโลเมตรเนี่ยฮะเขาขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปข้างๆลำธารใช่ไหมแล้วสุดท้ายตกเข้าไปในน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดคุณผู้ชมครับและเส้นทางจุดที่รถพลิกคว่ำเอามาดูหน่อยฮะนี่ที่รถพลิกคว่ำตรงนี้ฮะนี่คือ Google Map ใช่ไหม Google Earth ป่ะแมปของเราที่จุดจริงๆเลยนะคือตรงนี้เลยนะนี่โอ้โหอันนี้มันเป็นลำธารหมดเลยนี่เป็นลำธารใช่ครับใช่ครับตลอดสายใช่ไหมพี่ตามไปตลอดสายฟืดๆทั้งหมดนี้เลยนะอาจารย์สงการดูสิครับนี่โอ้โหเรายังมีอันนึงหรือเปล่าจุดที่รถพลิกคว่ำเราทำมาละมีไหมอันนี้นี่อยากจะโชว์ฝีมือน้องๆหน่อยทำอินโฟน่ารักมากก็คือเราข้ามถนนมาอย่างนี้พอข้ามมาทางเข้ารถใช่ไหมใช่ป่ะนี่คล้ายประมาณนี้ทางของรถวิบของรถ ATV ค่ะแล้วก็จะเป็นเนินลงเลยค่ะเนินลงปุ๊บแล้วเนินแล้วก็ไปเจอตรงนี้เลยแล้วก็จะมีลันดิ้งนิดนึงแล้วก็เป็นขอบริมทางแล้วเราต้องเลี้ยวต้องหักใช่ถูกไหมแล้วตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้รถคุณตกลงไปในแม่น้ำอ่ะมาต่อกันอีกฮะคุณผู้ชมแล้วพอคุณรับเงินมาเสร็จปุ๊บคุณไม่ใช้จ่ายคุณจะเอามาเป็นหลักฐานได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรหรือยังฮะยังค่ะพอดีว่าเราก็ได้ติดต่อประสานกับพี่สตาร์ป่ะค่ะเพจกล้าที่จะก้าวค่ะว่าขั้นตอนเราจะต้องยังไงต่ออะไรประมาณนี้ใช่ค่ะพี่เขาก็แนะนำแล้วก็พานักข่าวมาเมื่อวานนี้โอเคแล้วเราได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมค่าปฐมพยาบาลคือทางสถานที่เขาจ่ายให้ค่ะเพราะว่าหนูส่งใบเสร็จให้เขาเขาจ่ายให้ค่ะ700กว่าบาทแล้วเขาขอโทษเราไหมขอโทษค่ะแต่ว่าในคำขอโทษนั้นนะคะที่ในแชทในไลน์นะคะเขาบอกว่าหวังว่าเงินเยียวยาเงิน 10,000 บาทที่ว่าช่วยเยียวยาเรามาหวังว่าจะช่วยให้เราเรียกขวัญและกำลังใจของพนักงาน2คนนี้กลับคืนมาได้เราก็เลยบอกไปว่าจริงๆเงิน 10,000 น่ะมันไม่ได้เยอะนะคะคือเราไม่ได้ไปมองถึงเงินตรงนั้นเลยเรามองถึงชีวิตของเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยแบบเห็นชัดได้ว่าคุณแก้ปัญหาวิธีการเอาเงินให้เราแล้วก็จบหรอคุณถามงี้เหรอหนูคิดแบบนี้ว่ามันง่ายไปมั้ยสำหรับ1ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วนักท่องเที่ยวต้องเจอแบบเนี้ยอีกกี่คนอีกกี่รายแล้วถ้ามันมีคนเสียชีวิตเขาก็คือจะเอาเงินใช้จ่ายวิธีอย่างนี้แล้วให้มันจบหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยปรึกษาพี่สตาฟอะค่ะใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจมาเพราะฉะนั้นขอความชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการที่ไปพี่ตาฟคืออะไรเอาชัดๆคืออยากให้เข้าไปตรวจสอบค่ะว่าเขาว่าได้ขออนุญาตถูกต้องไหมกับการประกอบกิจการเพราะว่า เขาดูไม่มีความพร้อม ถ้าคุณบอกว่าคุณเพิ่งเปิดได้2เดือนแต่ถ้าการที่ให้บริการแบบนี้ถ้าคุณไม่พร้อมอะค่ะมันยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะทุกด้านเลย เขาไม่ควรที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวถูกค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากจะเปิดทำไมคุณไม่ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกค่ะมันมีขั้นตอนที่ทำให้ถูกต้องถูกต้องไหมฮะใช่ครับสำหรับการประกอบกิจการอย่างนี้แต่ว่ามันมีคลิปฮะเขาบอกขอโทษเป็นความผิดของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเปิดฮะอยู่ข้างบนไม่มีใครลงไปช่วยเลยแต่ว่าโดนไหมคนนี้ก็เลยไปคนยอมทิ้งรถอ่ะเขาถึงไปเกาะยาไว้อ่ะน้องรู้น้องเห็นไม่ใช่ต้องช่วยคนก่อนมันตามไม่ได้สถานการณ์หน้างานตรงนั้นน่ะนี่ลูกค้าต้องมาช่วยเหลือตัวเองอ่ะพี่ที่ติดใจอย่างเดียวคือเว
คนที่ทีมงานที่น้องส่งไปอ่ะไม่มีใครว่ายน้ำเป็นอ่ะแล้วยืนดูเราจมน้ำอ่ะที่อันที่พี่อันนี้ที่พี่ติดใจมากมากเลยอ่ะแต่พี่คนนึงว่ายน้ำได้เขาว่ายน้ำเป็นแต่มัวแต่ไปตามรถแต่ไม่สอนว่าชีวิตลูกค้าเลยพี่คนผมขาวอ่ะมัวแต่ไปตามรถทีที่ไหนแต่ไม่สนใจลูกค้าที่จะหาทางที่จะขึ้นฝั่งว่าอะไรเลยอ่ะขอโทษไม่ได้ค่ะมันไม่หายถ้าเราตายเราจะเกิดอุบัติเหตุเราจะทำยังไงจริงๆว่าได้แต่ว่าเขาพันธุ์เนี่ยใช่มันไม่อ่ะคุณผู้ชมว่าไปตามนั้นครับนะครับแต่เรื่องของใบอนุญาตสิฮะอาจารย์แบบนี้ต้องมีไหมจริงๆแล้วต้องมีฮะนี่ถึงบอกว่าอยากให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาคนใหม่คุณณัฐริยาหรือเจนัทที่เคารพนะครับครับสั่งการไปยังการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกตรวจสอบนี่เลยครับจริงต้องขออนุญาตฮะแล้ว ATV พวกนี้มันต้องมีใบคือ ATV เนี่ยมันเป็นรถที่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่กองขนส่งทางบกได้ครับค่ะใช่ผิดกฎหมายนะรถนี้ก็ใช้พวกทางการเกษตรฮะเอามาวิ่งท้องถนนผิดเลยแต่เขาถือว่าเขาวิ่งในป่าแบบนี้มันก็คือยังไงปุ๊บเนี่ยมันต้องขออนุญาตให้มันถูกต้องฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องประชาชนไม่รู้กฎหมายเรื่องนี้เยอะแล้วก็ประสบเหตุเยอะมากบางทีไปเกิดเหตุเฉียวชนกันครับเสียหายอะไรเกิดขึ้นผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทั้งหมดอย่างนี้นะครับผู้ชมครับน้องมะเหมียวติดตามประเด็นเรื่องของใบอนุญาตนะครับคุณผู้ชมการประกอบธุรกิจให้เช่า ATV หรือ All Terrain Vehicle นะครับในประเทศไทยจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่หากจำเป็นต้องมีทางผู้ประกอบการ ATV รายนี้มีใบอนุญาตหรือไม่ซึ่งเราก็ไปสอบถามผู้รู้อยู่หลายๆฝ่ายนะครับบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการได้นั้นจะต้องไปขอใบอนุญาตกับหน่วยงานใดผู้รู้บางคนบอกว่าบ้างนะบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าต้องไปขอที่กรมการขนส่งทางบกบ้างก็ตอบว่าต้องไปขอที่สำนักงานเขตหรืออำเภอหรืออบต.มะเหมี่ยวน้องทีมงานของผมเนี่ยฮะก็เริ่มเลยฮะเพราะเราอยากได้คำตอบว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายนี้มีใบอนุญาตหรือไม่เริ่มต้นนะต่อไปนะที่คุณณัฐรดาหงลอยซึ่งท่านเป็นปลัดอำเภอเมืองนครนายกท่านปลัดได้บอกกับทีมงานเราว่าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดให้ผู้ประกอบการ ATV ต้องขออนุญาตจากทางอำเภอในการดำเนินกิจการและทางอำเภอไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจการประเภทนี้โดยตรงข้อมูลน่าสนใจนะครับต่อฮะน้องมะเหมียวก็กลัวว่าทางอบต.จะเป็นผู้ดูแลหรือเปล่าน้องมะเหมียวก็เลยจัดฮะติดต่อไปที่อบต.หินตั้งก็คืออบต.ในพื้นที่ใช่ไหมฮะโดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรื่องการจดทะเบียนขอใบอนุญาตอาจจะต้องคุยกับฝ่ายกองคลังจึงได้มีโอกาสโอนสายไปยังฝ่ายกองคลังแต่ปรากฏว่าทางอบต.ไม่สามารถจดทะเบียนให้กับการบริการด้านการท่องเที่ยวได้จะจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อเป็นลักษณะร้านซ่อมอะไหล่รถจึงได้แนะนำให้ติดต่อไปยังการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกมะเหมี่ยวจัดต่อฮะมะเหมี่ยวก็ติดต่อไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฮะน้องมะเหมี่ยวของผมสำนักงานนครนายกหรือว่าททนครนายกซึ่งทางททแนะนำให้ติดต่อไปยังกรมการท่องเที่ยวที่คาดว่าน่าจะให้คำตอบตรงจุดมากที่สุดฮะคุณผู้ชมตามทันไหมฮะจากท่านปลัดนะฮะไปที่อบต.ครับไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททของนครนายกบอกให้ไปที่กรมการท่องเที่ยวครับ4ที่แล้วนะครับมะเหมี่ยวไม่เคยย่อท้อฮะคนนี้ยิ้มสู้ตลอดติดต่อไปที่กรมการท่องเที่ยวครับกลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยวกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวโดยได้รับคำตอบว่าปกติแล้วทางกองจะดูแลบริษัทนำเที่ยวเกี่ยวกับมัคคุเทศและดูแลเรื่องมาตรฐานกิจกรรมเท่านั้นโดยมีการกำหนดมาตรฐานกิจกรรมทั้งหมด50มาตรฐานด้วยกันแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องการจดทะเบียนขอใบอนุญาตให้บริการเช่ารถ ATV จึงยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ากระทรวงทบวงกรมใดที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลเรื่องการประกอบธุรกิจให้เช่ารถ ATV ครับ หยุดไหมฮะน้องมะเหมี่ยว ไม่หยุดฮะน้องมะเหมี่ยวไปต่อฮะมีการติดต่อไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกโดยเจ้าหน้าที่ที่แจ้งข้อมูลบอกว่าสำหรับรถที่ต้องเข้ารับการจดทะเบียนที่ขนส่งคือรถประเภทที่ขับขี่บนทางหลวง
และมีชื่อผู้ครอบครองแต่รถ ATV เป็นรถประเภท Rally Camping ปัจจุบันยังไม่ต้องเข้ารับการจดทะเบียนจึงไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจการเช่ารถ ATV ได้ครับน้องมะเหมียวหยุดไหมฮะไม่หยุดฮะไปต่อฮะติดต่อไปที่ผู้คร่ำวอดในการให้บริการซื้อขายรถ ATV และได้ข้อมูลมาว่ากระทรวงคมนาคมยังไม่มีการจดทะเบียนให้กับรถ ATV ครับโดยรถ ATV มีจุดประสงค์ไว้ใช้เพื่อความสนุกสนานถ้าให้เปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบได้กับของเล่นมากกว่าซึ่งผู้ที่ซื้อรถ ATV ไปใช้ก็จะสามารถขับขี่ได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถนำไปวิ่งบนทางหลวงได้จากการสืบค้นข้อมูลของทีมงานก็พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลและออกใบอนุญาตสำหรับธุรกิจให้เช่ารถ ATV ในประเทศไทยนี่เป็นช่องว่างทางกฎหมายหรือไม่คุณผู้ชมที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยบทเรียนสำคัญจากกรณีนี้ก็คือการขาดการควบคุมและมาตรฐานที่ชัดเจนในธุรกิจประเภทท่องเที่ยวผจญภัยแบบนี้ซึ่งผมบอกนะครับเดชะบุญที่เขานั่งตรงนี้ได้นะครับแต่รายอื่นหรือในโอกาสหน้าเราไม่แน่ใจจะเกิดอะไรร้ายแรงมากไปกว่านี้หรือไม่ขออนุญาตเรียนชี้แจงสรุปคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบกิจการรายนี้ถึงบอกว่าการประกอบรถเช่า ATV มันไม่มีหรอกมันต้องดำเนินการประกอบธุรกิจการนำเที่ยวมากรุงเทพดังนั้นถ้าเขาไม่มีเนี่ยผิดเรื่องของโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 ไอ้เรื่องของ ATV เนี่ยเรียกว่าเป็นบริการเสริมเช่นเราเคยไปเที่ยวตะบางแสนใช่ไหมฮะมีรถจักรยานให้เช่าเหมือนกันไม่เป็นบริการที่เป็นบริการเสริมของการท่องเที่ยวและมากรุงเทพดังนั้นเรื่องนี้ต้องดูว่ามีใบอนุญาตประกอบการนำเที่ยวระมัดกุเทศหรือไม่เป็นหลักส่วน ATV เป็นบริการเสริมนั่นเองถ้าเป็นการให้เช่าโดยตรงไม่มีเหมือนกับเราเช่าจักรยานอ่ะจักรยานโดยตรงที่บางแสนก็ไม่มีเหมือนกับบริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับเป็นการบริการเสริมดังนั้นเรื่องนี้ถ้ามาดำเนินคดีจริงๆต้องดำเนินคดีตามพรบธุรกิจและนักท่องเที่ยวและมัดกุเทศปีพ.ศ. 2551อย่างนี้พอดีมีคอมเมนต์เข้ามาครับที่อาจจะผมขออนุญาตใช้พื้นที่เนาะในการพยายามที่จะอธิบายและให้เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้ร้องมาร้องวันนี้เขาต้องการอะไรครับถูกต้องไหมครับบางคนก็บอกว่าก็พวกเธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันอันตรายก็ไปขี่เองไปขับเองนี่แล้วจะมาร้องเรียนมาเรียกร้องอะไรยังไงรู้ไหมว่าอันตรายรู้ค่ะว่าอันตรายแต่เราเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเขาน่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็มีระบบเซฟตี้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีบางคอมเมนต์ ที่บอกว่าใครจะลงไปช่วยเขาก็กลัวตายกันทั้งนั้นแล้วทำไมไม่เอาคนที่ว่ายน้ำเป็นมาเป็นการถ้าคุณจะประกอบธุรกิจจะประกอบกิจการคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วนั่นคือข้อที่หนึ่งถูกต้องไหมครับถ้า ATV มีกฎหมายควบคุมใช่ไหมฮะมีกฎระเบียบอย่างเช่นการดำน้ำถามว่าการดำน้ำอันตรายไหมครับที่ใส่สกูบ้าแทงอันตรายไหมฮะเอาตรงๆถ้าคุณไม่เรียนถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาติดตามคุณลงไปเนี่ยมันก็อันตรายถูกต้องไหมครับแต่คนก็ดำน้ำกันแต่ว่าเขาทำเป็นระบบครับถูกต้องไหมครับมีครูสอนมีฝึกคุณต้องไปฝึกต้องไปแต่ก่อนที่คุณจะลงน้ำได้แล้วก็มีวิธีการท่าที่เขาจะช่วยเหลือ rescue ได้อันนั้นคือมีผู้เชี่ยวชาญถูกครับ instructor ลงไปกับคุณได้ถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยที่เขามาร้องเขามาเรียกร้องคือเขาอยากจะให้เพราะถามว่าคุณรู้ไหมว่าวันเนี้ยมันมีมาตรฐานแบบไหนผมก็ไม่เคยรู้นะผมเพิ่งมารู้นะผมเพิ่งมารู้ตามข้อมูลที่น้องมะเหมียวไปหามาอ้าวสุดท้ายมันไม่มีใครดูแลเลยนี่หว่าเราคิดว่ามีเราคิดว่ามีนะเราคิดว่ามีเอ้ยมันมีต้องมีกำกับดูแลเนี่ยถ้ามันเป็นกิจกรรมทั่วประเทศไทยเลยถูกต้องไหมสถานที่ต่างๆเฮ้ยสรุปมันไม่มีนี่หว่าคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องดูแลเพราะมันเข้าเงื่อนไขของเรื่องการธุรกิจนำเที่ยวระมัดกรุงเทพแล้วผมถามคุณถ้าสมมติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติที่มาทำมาเที่ยวล่ะประเทศเสียหายประเทศเสียหายขนาดไหนถูกต้องไหมฮะงานเข้าอีกบานตะไทยอีกถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วเกิดถ้าเกิดเขาไม่รอดมาล่ะเรื่องใหญ่เลยถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องหามาตรฐานกันวันนี้เขามาเรียกร้องหามาตรฐานนะฮะให้ไปตรวจสอบมาตรฐานเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมเชื่อคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะร้อยละ95ก็ได้
ที่ไม่รู้นะว่าไอ้เนี่ยมันไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้นคือปล่อยฟรีอ่ะใครอยากจะว่าไปก็ว่าไปถ้าไม่ใช่น้องมาเหมียวไปหาข้อมูลเยอะขนาดเนี้ยผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมรู้แล้วผมก็อยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจกว้างแล้วฟังในสิ่งที่เขามาเรียกร้องวันนี้เราอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นไหมฮะทุกคนพูดแต่ปากอยากให้สังคมดีขึ้นแล้วคุณทำไหมให้สังคมดีขึ้นถูกไหมฮะสังคมจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยืนหยัดในความถูกต้องไอ้แบบนี้เรามองแล้วมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะมันไม่มีกฎควบคุมเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะเขาไม่มีอะไรควบคุมไงงั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณก็ตระหนักแล้วก็ลองทำให้มีอะไรที่มันเป็นมาตรฐานในการควบคุมถูกต้องไหมฮะเช่นเดียวกับการขายทองบนออนไลน์เมื่อวานนี้ที่มานั่งรายการใช่ไหมคุณสมบูรณ์จากสมาคมค้าทองคำเขายังบอกเลยว่าทางสมาคมไปคุยกับสคบเฮ้ยหลังจากนี้เราต้องทำมาตรฐานแล้วนะเพราะมันไม่มีมาตรฐานควบคุมในการขายทองบนออนไลน์เขาถึงต้องคุยกันเฮ้ยต้องออกมาตรฐานนะว่าการไลฟ์แต่ละครั้งขายทองต้องทำยังไงนี่คือการทำให้สังคมมันดีขึ้นเช่นเดียวกันที่เขานั่งตรงนี้เขาต้องการให้สังคมมันดีขึ้นถามว่าคุณบอกว่าเฮ้ยก็เขากลัวตายใช่ครับทุกคนกลัวตายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบกิจการคุณต้องเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่มีความรู้ มานำทางมาอยู่ในกลุ่มถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นคุณถูกฝึกมาคุณมีมาตรฐานในการดูแล1 2 3 4ถูกต้องไหมฮะเช็คเช่นเดียวเครื่องบินนะฮะโทษนะครับ flight attendant หรือเขาเรียกว่า air hostess นะฮะนักบินทุกคนถูกฝึกมาหมดนะครับ เกิดเหตุฉุกเฉินเขากลัวตายไหมเขากลัวตายนะฮะแต่มันมีขั้นตอนในการที่จะมาดูแล อพยพสมมติไฟไหม้เครื่องบินอย่างที่มาจอดมาไหม้ที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ที่มาไหม้ที่ประเทศไทยจำได้ไหมเขาเอาผู้โดยสารออกมาภายใน90วิทั้งหมดทุกคนปลอดภัยเพราะมันถูกผ่านการฝึกแต่ถามว่าเขากลัวตายไหมกลัวแต่เขาถูกฝึกมามีมาตรฐานเช่นเดียวกันนี่เขากำลังจะเรียกร้องว่ามันมีมาตรฐานไหมใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับแล้วคนที่คอมเมนต์น่ะพี่ถิ่นถ้าไปเจอกับเขาเองเนี่ยเจอกับตัวเขาเองเนี่ยเขาจะรู้สึกถูกไหมครับแล้วอย่างเนี้ยประกอบผู้ประกอบการเนี่ยพนักงานมีการฝึกอบรมไหมหรือเอาชาวสวนแถวนั้นมานี่ไงใช่ไหมครับไม่มีวุฒิภาวะเลยแต่ละคนแล้วบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นจะไปช่วยเขาได้ไงแล้วทำไมไม่เอาคนที่ว่ายน้ำเป็นล่ะถูกคุณต้องฝึกต้องอบรมเหมือนหน่วยกู้ภัยที่ไปช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยพี่เขาก็ต้องมีการอบรมใช่มีเซฟตี้มีอะไรแต่อย่างนี้มันไม่มีอ่ะเขาเรียกว่ามักง่ายหรือประกอบการหรือคันแรกที่ขี่ไปอย่างน้อยเขามีชูชีพมีห่วงยางมีอะไรที่มันติดรถนึกออกไหมฮะชุดปฐมพยาบาลเชือกทำแผลแล้วเชือกข้างหลังรถต้องมีพร้อมใช่ไหมบางทีแขนหักเนี่ยคือไปแขนหักอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่เขาปฐมพยาบาลเป็นใช่ไหมล็อกแขนอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์เหล่านี้มันต้องมีป่ะใช่ก็เพราะมันไม่มีมาตรฐานไงครับในการกำกับดูแลไงครับมันถึงเป็นอย่างนี้ไงครับแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องคืออยากให้มีมาตรฐานนี่คือเป็นจุดประกายเลยนะเขาต้องมีมาตรฐานแต่ว่ามีคอมเมนต์อีกหลากหลายที่เหมือนตำหนิเขาถามว่าแล้วไปขับลงน้ำทำไมเขาไม่ขับลงน้ำฮะคนนำไปนำคนนำไม่มีใครทราบเส้นทางลงมาแล้วก็เขาหักใช่ค่ะไม่ค่ะคือเราอะเราไม่รู้เลยว่ามันจะผ่านน้ำเราไม่ได้จะขับลงน้ำนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องขับผ่านลำธารตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีแผนผังอะไรให้เราดูเลยเขาบอกเราแค่ว่าจะมีคนนำทางถึงจุดถ่ายภาพเดี๋ยวเขาจะพาจอดเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้แค่นี้โทษนะขับลงน้ำคือหมายว่าลงต้องลงน้ำไปเลยเหรอคือไม่ค่ะเขาลงตามริมขอบอะค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นที่บอกเวลาลงน้ำไม่ใช่เขาลงไปในน้ำนะฮะริมขอบมันเป็นริมขอบแต่ด้วยความที่ว่าหินนะคะมันไม่ใช่เป็นพื้นถนนใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดภาพที่เป็นคลิปหน่อยหินนะคะมันไม่ใช่เป็นถนนที่เป็นพื้นเรียบตรงหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นทางแบบว่ามันก็ถลายไปคือเนี้ยบวกกับมันผสมกับน้ำใช่ไหมคะมันผสมกับน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเธอพลิกล้อค่ะความล้อความลื่นของล้อมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพลิกไปแล้วมันก็ทำให้ดึงขวาเนี่ยค่ะมันจะมีกวดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาพาเราอ่ะขับตามริมเนี้ยค่ะริมขอบที่แบบริมขอบแล้วไม่ได้ลงไปในน้ำไม่ได้ลงน้ำค่ะก็คือเขาบอกให้เรานำคนตามเอกคนนำค่ะบอกให้เราอ่ะนำขับตามเขาแล้วเขาก็พาเราลงตรงนั้นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าคันของเราที่ผ่านมาได้อ่ะเพราะว่าแฟนนะคะเห็นทีท่าไม่ดีแล้วของผู้นำอะค่ะเขาหักอย่างนี้แล้วคือเขาเหมือนเสียหลักแล้วเหมือนกันเพราะว่ากระแสน้ำอ่ะคือเราคาดเหตุการณ์ไม่ได้เลยอะค่ะบวกกับหินที่เป็นกรวดแบบนี้มันไม่ได้เป็นทางเรียบอะค่ะมันก็เลยพลิกไปเขาดึงกลับมาทีนี้แฟนก็เลยไม่ดีแล้วแฟนก็เลยดึงกลับมาแต่ของน้องอะดึงกลับมาไม่ทันโอเค
งั้นผมถามนิดนึงคุณรู้ไหมว่าเขาจะมาเส้นทางนี้ยืนยันอีกทีนึงไม่รู้ค่ะเขาได้บอกก่อนไหมว่าจะไปไม่ได้บอกค่ะเขาไม่พูดเลยใช่ไหมไม่พูดเลยคุณเป็นคนกำหนดไหมว่าจะไปลงน้ำเอ้ยพี่ใหญ่เอเวนเจอร์มาแล้วลงน้ำมีไหมมีพูดไหมยืนยันนะฮะยืนยันค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับน้องโซจูทีมงานของผมอีกท่านนึงนะครับน้องโซจูยังไม่เมานะฮะเพราะมีหลายคนแซวเหมือนเลยเกินเวลาผมบอกน้องโซจูนะพี่ตาพี่ตาสงการโอ้เนี่ยได้ยินชื่อน้องก็เมาเลยยังไม่เมาฮะคนนี้ทีมงานของผมน้องโซจูติดต่อไปที่ผู้ประกอบการให้เช่า ATV รายนี้เพื่อความเป็นธรรมถ้าคุณติดตามรายการผมจะพยายามทำเป็นธรรมให้มากที่สุดนะเปิดพื้นที่ให้ไม่ได้ตำหนิเขาแต่ตั้งข้อสังเกตตอนแรกรับปากนะครับว่าจะโฟนอินกับรายการแต่ต่อมาแจ้งภายหลังบอกว่าไม่สะดวกโฟนอินนะครับโดยให้ข้อมูลกับเราบอกว่าตัวเธอทำงานอยู่ที่กรุงเทพโดยให้หลานๆเป็นคนบริหารกิจการ ATV แห่งนี้โดยหลานคนที่อายุน้อยที่สุดอายุ15ปีครับโดยเส้นทางขับขี่ ATV แห่งนี้ปกติจะวิ่งทางขอบน้ำมีพนักงานขับนำและมีพนักงานขับปิดท้ายแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรถคันที่เกิดเหตุไหลไปอยู่กลางน้ำทำให้โดนน้ำพัดไปแต่ที่ตอนนั้นทางพนักงานไม่ได้เข้าไปช่วยเหตุผลคือพนักงานเป็นเด็ก15คนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นและตกใจทำให้ไปช่วยไม่ทันแต่ภายหลังก็ได้มีการติดต่อให้พนักงานอีกท่านมาช่วยและรับไปยังที่ที่ปลอดภัยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหนูหาทางออกกันเองแล้วทางของรีสอร์ทเป็นคนช่วยรีสอร์ทไหนรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามลินทานค่ะแจ้งชื่อได้ไหมคะเขาช่วยเราใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเขาช่วยเราก็ให้เครดิตเขาหน่อยเหรียญทองเขียนว่าเหรียญทองการ์เด้นรีสอร์ทแต่ถ้าเซิร์ชมันจะเป็นเหรียญทองรีสอร์ทค่ะโอเคขอขอบคุณเขาด้วยนะใช่ค่ะเพราะเขาช่วยชีวิตเราก็คือตรงข้างๆตลิ่งใช่ที่คุณติดอยู่นะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนะสำหรับเงิน 10,000 บาทอันนี้เพิ่มเติมนะข้อมูลสำหรับเงิน 10,000 บาทที่จ่ายให้ผู้เสียหายนั้นทาง ATV ไม่ได้บอกว่าต้องการให้ระงับข่าวแต่อยากจะขอโอกาสเพราะเด็กๆที่มาดูแลบริหารที่นี่เพิ่งเรียนจบเพิ่งจะมาทำกิจการเลยขอชดใช้ด้วยเงิน 10,000 บาทและตอนนั้นคุยกับผู้เสียหายว่าจ่ายเงิน 10,000 บาทเพื่อเยียวยาผู้เสียหายทาง ATV ไม่ได้จะเอาผิดเรื่องรถพังหรืออะไรอยู่แล้วและทางเราก็เยียวยาพวกค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เสียหายแล้วมีการทำความเข้าใจกันไปแล้วก็นึกว่าจบกันด้วยดีแล้วไม่เข้าใจว่าทางฝั่งผู้เสียหายติดใจตรงไหนอีกและเธอยังแจ้งอีกนะครับว่าหลังเกิดอุบัติเหตุในตอนนี้ได้มีการปรับปรุงสถานที่และมีกำหนดการฝึกอบรมพนักงานในการกู้ชีพแล้วต้องยอมรับว่าเป็นมือใหม่ในการบริหารธุรกิจนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำธุรกิจมาถ้าจะออกข่าวเอาเรื่องเอาราวทางเราอีกทีก็แล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าคุณติดใจตรงไหนอีกติดใจตรงไหนอีกเขาบอกว่านึกว่าจบไปแล้วหนูไม่ได้บอกว่าจบค่ะหนูบอกว่าสู้ๆนะแล้วก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องหนูไม่ได้บอกว่าสู้ๆนะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็คือในคลิปมีค่ะแล้วทีนี้เขามาพูดว่าหนูส่งรายละเอียดไปให้เขาอะค่ะว่าเนี่ยขามันตึงในตามคลิปเนี้ยนะคะขามันตึงคือมันบวมเปล่งมากเขาเดินไม่ได้เลยตอนแรกหนูเข้าใจว่าแค่มันเคล็ดมันอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วอ่ะหนูไปจับขาเขาดูคือมันเปล่งอะค่ะขามันตึงแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเฮ้ยมันเป็นเยอะนะหนูส่งไปให้เขาก็ยังพูดนะว่าอาจจะทับขาในน้ำด้วยค่ะพี่รถมันหนักด้วยแล้วเราก็ส่งใบเสร็จนี้ไปให้ค่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาบอกดีใจค่ะที่ปลอดภัยไม่ร้ายแรงขอเลขบัญชีอีกครั้งค่ะหนูอ่ะเป็นคนบอกเขาว่าพี่รบกวนโอนค่ารักษานี้ให้ด้วยนะคะพอดีคนของพี่สำรองจ่ายไปก่อนก็คือให้เขาว่าโอนจ่ายให้กับนิชาไปโดยตรงจากนั้นเขาก็พิมพ์มาว่าขอให้พี่ผู้หญิงหายไวๆนะคะหนูหวังว่าเงินชดเชย 10,000 บาทจะสามารถช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของพี่ผู้หญิงทั้ง2คนได้นะคะขอโทษสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสหนูแก้ไขทีเนี้ยหนูก็เลยบอกไปว่าจริงๆเงิน 10,000 บาทอ่ะมันไม่ได้เยอะมากมายอะไรเลยค่ะและมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงตายที่ได้รับมาแต่ที่น้อมรับไว้เพราะเห็นถึงเจตนาของเรากับคุณน้าเขาที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะค่ะ
และหวังว่าเราจะเอาเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะพี่ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะทุกชีวิตมีค่าค่ะแล้วหนูก็บอกว่าต่อให้1ล้าน2ล้าน3ล้านมันก็ไม่คุ้มค่ากับชีวิตของคนคนนึงหนูไม่เคยพูดว่าหนูไม่เอาเรื่องในคลิปมีค่ะทำถูกแล้วและเขาก็บอกว่าถ้าหนูจะลงข่าวก็ได้แต่ขอให้โอกาสเขาหนูได้ให้กำลังใจเขาหนูบอกไปว่าหนูให้กำลังใจนะไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วศาลตรงเนี้ยเขาก็ยังบอกว่าศาลเขาเพิ่งตั้งเนี่ยหลวงปู่ช่วยไว้เขาพูดแบบนี้ค่ะใช่ศาลเมื่อกี้ใช่ไหมศาลเมื่อกี้ค่ะใช่คันนี้หนูก็เลยแบบว่าเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีแล้วแล้วหมุดที่ปักไปอ่ะมันก็ไปปักถึงตรงเมนหนูก็บอกไปแนะนำให้เขาว่าน้องควรไปแก้ไขนะเนี่ยคือมันไม่ดีนะต่อห่วงจุ้ยนะเป็นลานสังหรณ์เป็นลานสังหรณ์ไม่ดีนะคือจุดพิกัดอะค่ะโลเคชั่นที่เราไปอะค่ะมันไปสิ้นสุดที่เมนเผาศพเมนเผาศพของที่วัดอะค่ะใช่เราก็แนะนำแต่สิ่งดีๆหนูก็บอกว่าเราไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องอะไรนะเพียงแค่ว่าทำให้มันถูกต้องหนูก็บอกไปอย่างนี้เพราะว่าทุกคนอะมันไม่ควรเอาชีวิตมาเสี่ยงเราไม่ควรเอาชีวิตลูกค้ามาเสี่ยงหนูก็คือบอกแนะนำเขาไปแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เอาเรื่องถามนิดนึง ผู้ประกอบการอะไรเนี้ยประกอบกิจการในนามนิติบุคคลหรือส่วนตัวอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูจองผ่านเอเจนต์ผ่านเอเจนต์ใช่ค่ะคือต้องถามเอเจนต์นะว่าเอเจนต์เขาจ่ายงานนะให้กับนิติบุคคลหรือส่วนตัวเพราะว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเป็นคดีผู้บริโภคได้เนื่องจากเราเป็นผู้บริโภคฟ้องร้องไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวค่ะนะครับมีคุณผู้ชมบางท่านก็ถามเข้ามาเขาบอกก็ตอบมาสิว่าจำเป็นด้วยเหรอที่ ATV เจ้าหน้าที่ต้องว่ายน้ำเป็นอันนี้ผมตอบผมอยากตอบผมอยากตอบงี้นะถ้าขับ ATV ไปคุณนายพลนะฮะนายพลปะน่าจะนายพลนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษถ้าขับขี่ ATV ในไร่ในสวนที่ไม่มีแหล่งน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวว่ายน้ำไม่เป็นก็โอเคนั่นแหละเราเข้าใจถูกไหมเราเข้าใจว่าเป็นสมมติเกิดคุณขับไปในจุดที่มันมีน้ำที่คุณรู้อยู่แล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยผมว่ามันก็จำเป็นนะครับที่เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญควรจะว่ายน้ำเป็นคุณนายพลลองเอาตัวเองมานั่งอยู่ในที่ที่เขานั่งอยู่แล้วคุณกำลังจะจมน้ำแล้วคุณเรียกร้องขอความช่วยเหลือแล้วเขามาบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วคำถามนี้คุณนายพลจะถามซ้ำแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าทีมงานผมบอกว่าถามซ้ำเยอะมากๆเลยแล้วเขาบอกเพิ่มเติมเลยบอกมันเกิดจากอุบัติเหตุมันผิดทุกฝ่ายไม่ใช่เขาขับชนคุณตกน้ำป่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมออกตังค์ให้ได้ไหมออกตังค์อะไรให้คุณนายพลไปผมฝากตังค์ให้เลยขอให้ฝากผ่านน้ำสามพันกว่าบาทเนี่ยผมออกให้เลยเอาตังค์ให้ผมได้เลยนะให้นายพลไปโทรชุดนี้เลยเดี๋ยวประสานให้หน่อยซื้อแพ็กเกจให้เลยซื้อแพ็กเกจให้เลยหนึ่งแพ็กเกจเดี๋ยวตั้งกล้องรอคือผมเข้าใจในมุมของคุณนายพลนะครับผมเข้าใจแล้วผมขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านส่งข้อความมาเยอะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งถูกต้องครับที่ท่านพูดแบบมันถูกต้องฮะมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ผิดทุกฝ่ายมันอุบัติเหตุอ่ะถูกต้องไหมใช่ไงครับแต่เกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วเนี่ยครับในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการคุณมีความเชี่ยวชาญเราไม่รู้หรอกเราเป็นคนใช้บริการอ่ะคุณอย่างน้อยมีความเชี่ยวชาญที่จะต้องดูแลแล้วป่ะครับพี่ตามถูกนี่มันก็เป็นการผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งพี่ทินอย่างที่พี่ทินบอกว่าอายุ15เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ว่าเขาด้อยนะเขาประเมินสถานการณ์ได้ไหมเขาตัดสินใจได้ไหมนั่นไงมันไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในนั้นเลยแต่จริงๆแล้วพี่มองว่าเป็นการชั้นเชิงมากกว่าความรับผิดถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่ว่าจะเกิดเหตุให้ตายไปด้วยถ้าเกิดเป็นการดำเนินคดีขึ้นมาเชื่อว่าโอกาสรอลงอาญาสูงถ้าเป็นเด็กทุกเขาต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วจะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกให้เอาเด็กมาประกอบกิจการแบบนี้นะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นหลักไม่ใช่เด็กนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนจบปริญญาแล้วเป็นผู้หญิงค่ะเด็กคนนี้เหมือนแค่แบบเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยคิดว่าจะต้องไปอยู่ใกล้ทานน้ำเลยอันนี้คือใช่เหมือนเขาขับวนเล่นเขายังขับตัดไปตัดมาอยู่เลยค่ะขณะที่เราขับใช่คนที่บอกหัวข่าวไงที่ว่านั่นแหละไม่ช่วยก็คือเหมือนกันแหละไอ้สองคนคนที่มีวุฒิภาวะยังไม่ช่วยเลยค่ะยังช่วยลดเลยค่ะโอเคอันนี้ให้เขาคิดเอาค่ะไม่เป็นไรแต่ผมขอบคุณนะที่อย่างน้อยคุณก็กล้าที่จะออกมาแล้วก็บอกเฮ้ยช่วยมาดูหน่อยวางมาตรฐานหน่อยแต่มีประโยชน์มากจริงไม่งั้นประเทศสำคัญมากคือถ้าเราจะเอาแต่อารมณ์ถูกต้องไหมพี่ตาฟถ้าจะเอาแต่อารมณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็คงได้แต่อารม
แต่ถ้าเราเอาหลักความถูกต้องแล้วก็คิดว่าเราอยากจะช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นพัฒนามุมต่างๆประเทศให้มันดีขึ้นมันก็ต้องสะท้อนในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขทางนี้ก็ไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายเขาขนาดนั้นแต่ทีมเป็นระยะบอกเฮ้ยแล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะถูกต้องไหมฮะเขายังเป็นส่งกำลังใจให้กันเลยถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้ต้องการที่แบบว่าเออเนี่ยบอกจบกันแล้ว 10,000 บาทจบมันไม่ใช่ครับเราอยากจะรู้ว่ามาตรฐานซึ่งผมก็ดีใจนะที่คุณพี่ท่านนี้บอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้มีการปรับปรุงสถานที่และกำหนดการฝึกอบรมพนักงานในการกู้ชีพแล้วซึ่งจริงๆมันต้องมีตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเปิดให้บริการแล้วถ้ากู้ชีพเป็นถ้ามีการฝึกผมเชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าต้องทำยังไงถูกต้องไหมฮะเออเขาต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วร้อยแล้วเขาช่วยคุณได้ทันทีทันใดถูกต้องไหมฮะก็แค่นั้นนะครับมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะไม่เอาไหมไม่เอาไม่เอาไหมไม่ในพลจะไปบ้าเดี๋ยวให้น้องปังหมุดไว้เลยปังหมุดที่ไหนเมนนั่นแหละเดี๋ยวออกตังเก็บตังไว้ที่อาจารย์เลยนะอ่ะเรื่องนี้เราอย่างน้อยเราได้สะท้อนมาแล้วในวันนี้ถูกต้องไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรรอดูแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือไม่แต่อย่างน้อยถ้าสมมติเกิดในอนาคตนะสมมติอีก3ปี5ปีจากนี้นะเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องขอบคุณวันนี้แหละที่พวกคุณมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกล้าไปอีกไหมครับเนี่ยกล้าไปอีกไหมกล้าเล่นน้ำพี่คนนี้พี่ทินต้องเจ๊เป้าไม่เอาตอนสัมภาษณ์นะสงสารมากเลยวันนี้ใจเสียไปแล้วกลัวน้ำเลยแหยกน้ำไปเลยอ่ะไม่เอาเลยคือแกนอนฝันร้ายยังนอนฝันร้ายอยู่คนจะตายอ่ะเฮือกนึงอ่ะตายอ่ะแขวนผ้าอะไรฮะวันนั้นนิชาพกพระไป2องค์พระรอดป่ะแต่ไม่ได้ให้พระรอดพระรอดพาไปแต่ว่าให้พี่ตีไปไว้ที่ตัวพี่ตีทั้ง2องค์เลยวันนั้นนะคะพกพาไปโอเคคุณผู้ชมก็หวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในวงการ ATV หวังว่าอย่างนั้นนะฮะหวังว่านะครับแต่จะยืนยันนะว่าการท่องเที่ยวต้องไปตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายดูนิดนึงเถอะครับสำคัญมากฮะฝากปลัดกระทรวงท่องเที่ยวคนใหม่นะครับพี่นัทจัดการเป็นเคสประเดิมตำแหน่งพี่วันนี้เลยครับนิดนึงสั้นๆนะถึงแม้ยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมนะแต่อย่างน้อยผู้ประกอบการอ่ะมันเข้าต้องมีต้องบังคับครับกฎหมายเสื้อชูชีพอะไรอย่างเงี้ยนะเซฟตี้พวกนี้แล้วก็มีการฝึกอบรมใช่ไหมปั๊มหัวใจ CPR ช่วยน้ำอะไรเงี้ยถ้ามีฝึกแบบนี้อย่างน้อยมันอุ่นใจใจเพราะว่าตรงนี้ที่บอกว่ามันเข้าเรื่องของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมากรุงเทพไงคือมันตัวหัวใจหลักขออนุญาตหลักส่วน ATV แบบที่คุณบอกมันแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเองอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้ก็จบไปเพียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้แหละครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับProbac 7 Synbiotic ยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้เสริมด้วย Probac 7กันนะคะ